เธอมาเปิดประตูให้เราหน่อยดิมัวแต่ไปนั่งอยู่กับบอยเฟรนอยู่นั่นแหละดูสินั่นน่ะมัวแต่นั่งจูจีกันไม่เคว่าไม่เคปุลิบิวปุลิบิวคงลงข้างล่างข้างหลังข้างคงลงข้างล่างข้างหลังเอาละค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในบรูคเฮเว่นนะฮะแน่นอนในวันนี้เรามีภารกิจดีๆมาฝากทุกคนนะคะซึ่งเป็นภารกิจเกี่ยวกับทีวีวูแมนนั่นเองเอาแหละเดี๋ยวครั้งนี้เราจะมาแต่งเป็นทีวีวูแมนกันบ้างแต่ว่าจะเป็นการแต่งเป็นทีวีวูแมนแบบฟรีฟรีมาดูกันว่าฟรีจริงไหมฟรีแค่ไหนเสียโลบักหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันนะก็อย่างที่รู้กันนะว่าตอนนี้ในแมปบุ๊กเฮเว่นเนี่ยมันก็ได้แบบว่ามีการให้เรานะทำการแบบว่าเสิร์ชไอเทมได้เลยโดยการที่เรามาตรงนี้นะพอเข้าไปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการเสิร์ชไอเทมที่เราอยากจะได้เข้าไปแล้วคราวนี้พี่นี่ก็พิมพ์คำว่า TV Woman นะคะมาดูกันนะคะว่ามันจะมีไอเทมเกี่ยวกับ TV Woman ไหมฟึบมาดูกันตึ๊ดโอ้โหออกมาเต็มเลยทุกคนก็จะเป็นส่วนหัวของ TV Woman นั่นเองนะคะบอกเลยว่าเราสามารถใส่ไอเทมพวกนี้ได้ไปแบบฟรีๆเดี๋ยวเรามาทำการใส่กันดีกว่าทุกคนนะนี่โดยการเอาอันนี้ไปเลยว้าวคิวมากเลยแล้ว TV Woman เนี่ยก็จะมีอันนี้ด้วยนะคะนี่ตรงนี้อ่ะแล้วใครมาบังกล้องเราเนี่ยเฮ้ยใจเย็นนะเพื่อนนะบังเต็มตัวเลยมาดูกันนะทุกคนนี่เราใส่ไอเทมเข้าไปแล้วหูยังจ้าป่ะพอเราเลื่อนลงมานะจะเห็นว่าไอเทมเกี่ยวกับทีวีบูมเมนเนี่ยคือมีเยอะมากนะทุกคนนะนี่มีเป็นแบบว่าบอดี้การ์ดด้วยนะเดี๋ยวใส่เข้าไปบอดี้การ์ดแบบว่าทีวีบูมเมนแบบนี้นะคะโหอย่างเท่เลยอ่ะฟรีด้วยอ่ะและต่อไปเราก็จะทำการหาเสื้อนะคะเพราะว่าตอนนี้ทีวีบูมเมนของเราเนี่ยไม่มีเสื้อใส่เราก็มาตรงแถบเสื้อผ้าเลยนะแล้วก็ไปกดตรงรูปแว่นขยายฟึบพอเรากดปุ๊บเราก็ทำการพิมพ์คำว่าทีวีบูมเมนเหมือนเดิมนะคะอ่ะแล้วก็ลองเสิร์ชดูว้าวจะบอกว่ามีจริงๆด้วยเนี่ยเสื้อของทีวีบูมเมนเอาแหละแล้วคราวนี้เราก็ทำการเลือกใส่เข้าไปเลยฟึบแบบนี้มาแล้วโอ้โหจะบอกว่าเป็นเสื้อที่เป็นเสื้อของทีวีบูมเมนจริงๆอ่ะก็เหมือนเดิมเลยกางเกงแล้วก็เสิร์ชคำว่าทีวีบูมเมนนี่เลยใส่เป็นอันนี้แล้วกันนะมาทุกคนมาดูกันฟึบโอ้โหมาแล้วค่ะทีวีบูมเมนบอกเลยว่าไม่เสียโลบักสักบาทในขณะที่ด้านหลังนั้นคือน้องแฟนคลับโอ้โหเดี๋ยวนะแต่งเป็นสตรอเบอรี่ทั้งตัวเลยเดี๋ยวเรานะแบบว่าจะเข้าไปในบ้านคนใช่ไหมแล้วคราวนี้เราก็ไปอยู่ตรงทีวีในบ้านคนแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงโอเคงั้นเดี๋ยวพี่นิวขอคืนร่างก่อนเอาแหละตอนนี้เราก็ทำการคืนร่างแล้วนะเราจะแบบว่าทำเนียนๆเข้าไปในบ้านเพื่อนพอเราได้เข้าไปในบ้านเพื่อนแล้วเราก็จะแปลงร่างเป็นทีวีบูมเมนแล้วคราวนี้เราก็จะไปอยู่ตรงทีวีบ้านเพื่อนนั่นเองนะคะอย่างนี้ทีวีบ้านเพื่อนคนนี้อยู่ตรงนี้ใช่ป่ะโอเคมาดูกันไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านอยู่ไหมแล้วเราก็เลือกมาถูกบ้านซะด้วยเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านนี้มีคนอยู่มาเลยติ๊งต่องไม่ได้ล็อกบ้านด้วยนี่ไงคนอยู่ตรงนี้เฮ้ยเอ้านี่ไงเขาเดินลงมาแล้วว้าวสวัสดีค่ะอันนี้คือไรเปิดประตูให้เราเข้าไปหรอโอเคนะงั้นเราเดินเข้าไปแล้วนะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะที่เปิดประตูให้เราเข้ามาจะบอกว่าเธอคนนี้ผมสีชมพูแป๊ดมากเลยนะโอ้โหผมสีสวยมากเฮ้ยเดี๋ยวแป๊ดแล้วหรอคือแบบยังไม่ทันทำอะไรเลยอ่ะอ่ะโถเอ้ยกำลังจะแปลงร่างเป็นทีวีวูแมนเลยมาที่บ้านเธอคนนี้ดีกว่าเหมือนกับว่าเธอกำลังตกแต่งบ้านอยู่นะนี่เลยเธอก็เอาสปอตไลท์มาวางหน้าบ้านแบบนี้จะบอกว่าบ้านสองหลังนี่คืออยู่ตรงข้ามกันนี่คือยังไงเนี่ยแข่งกันติดสปอตไลท์หน้าบ้านเหรอแล้วเราก็บอกกับเพื่อนคนนี้ไปว่าเธอเราขอเข้าห้องน้ำบ้านเธอได้ไหมเราขอเข้าไปในบ้านเธอเราจะมาปัสสาวะหน้าบ้านเธอไม่ได้นะขอเข้าห้องน้ำได้ไหมไม่ตอบสักทีถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงนะคิดว่าจะฉี่ราดไปแล้วนะทุกคนนะว่าแต่เพื่อนคนนี้เป็นอะไรไหวหรือเปล่านายโอเคนะ Are you okay นายเป็นอะไรจะเป็นลมหรือเปล่าเนี่ยจะหงายหลังตลอดเวลาเลยจะบอกว่าเจอคนไทยนะคะเนี่ยโอ้โหไทยไม่ไทยเลยคิดดูเห็นไหมธงชาติขนาดนี้ธงชาติไทยใหญ่มากเอาแหละไหนๆก็หาใครไม่ได้แล้วเลยบอกน้องแฟนคลับว่าพาไปบ้านหน่อยค่ะพาไปบ้านหน่อยได้ไหมอย่ามัวแต่หมุนเดียวพาไปบ้านก่อนแล้วมีการถามว่าตัวจริงไหมโอเคเลยจะพาเราไปบ้านไหมเนี่ยอันมาบ้านนี้ก็ได้เพราะว่าบ้านนี้มีคนติ๊งตองสวัสดีค่ะโอไฮโออเดสกาแต่งตัวเหมือนคนญี่ปุ่นมากเอาไม่ต้องกลัวแล้วนะเราไม่ใช่ทีวีบูมเมนนะตอนนี้เรายังเป็นร่างธรรมดาอยู่ขึ้นไปแล้วขึ้นไปบนบ้านแล้วโอ้โหไม่เอาโอกาสเราเข้าไปในบ้านหน่อยหรอไม่ได้ด้วยเลยก็ต้องเอาด้วยกลแหละไปทุกคนแบบนี้เลย ไม่รู้เขาอยู่ในบ้านหรือเปล่าตอนนี้เราแบบว่าลักลอบเข้ามาในบ้านเขานะ เป็นทีวีบูมเมนเอ้ยเขามาแล้วเขามาโอ้ยอย่าแบร์แล้วนะอุ้ยเขามาตอนเราแปลงร่างพอดีเอ้า เ
ยเขามาเห็นตอนเราแปลงร่างพอดีแล้วเราก็โดนแบนเลยโอ้อุตส่าห์กำลังจะแปลงร่างเป็นทีวีบูเมนไปอยู่ตรงทีวีคิดดูไหนดูบ้านหลังนี้สิอ้าวนี่มันบ้านน้องคนไทยที่มาทักเรานี่ธงชาติขนาดนี้จำได้แน่นอนเดี๋ยวเราลองลักลอบเข้าไปในบ้านน้องคนนี้สิจะบอกว่าไม่ต้องลักลอบเข้าไปแล้วแหละเพราะว่าน้องแฟนคลับออกมาเห็นแล้วนะอะไรเธอพิมพ์ว่าอะไรเนี่ยทีวีเกิลใช่จ้ะฉันคือทีวีเกิลหรือว่าทีวีบูเมนนั่นเองว่าแต่จำพี่นิวไม่ได้หรอแค่เปลี่ยนการแต่งตัวเองแล้วคนนี้นะเราก็แกล้งพิมพ์ภาษาอังกฤษไปนะว่าขอเข้าไปในบ้านของเธอได้ไหมแล้วเธอก็บอกว่าคนไทยค่ะหนูเป็นคนไทยใช่จ้ะแต่เราเป็นคนต่างชาติแต่จะบอกว่าตรงเนี้ยน้องแฟนคลับมาเต็มเลยใจเย็นนะใจเย็นเนี่ยพวกเธอทำอะไรกันตอนนี้คือจะบอกว่าทีวีบูเมนโดนล้อมแล้วเฮ้ยมาบ้านคฤหาสน์ดีกว่าโอ้โหมีเลเซอร์ป้องกันด้วยเดี๋ยวขอกลับร่างเป็นคนธรรมดาก่อนเดี๋ยวแบบมีคนตกใจเมื่อกี้ว่ายังเห็นเจ้าของยืนอยู่เลยนะแต่รู้สึกว่าเขาแบบว่าล็อกบ้านอ่ะนั่นไงเจ้าของอยู่บนนั้นว่าแต่บ้านหลังนี้ติ๊งต้องอยู่ตรงไหนเนี่ยบ้านมันหลังใหญ่จัดนะติ๊งต้องอยู่ไหนอ่ะตรงนี้หรอไม่น่าใช่นะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราลองลักลอบเข้าบ้านก็ได้เข้ามาแล้วจ้าแล้วคนนี้ก็แปลงร่างเป็นทีวีวูแมนฟาบเรียบร้อยแล้วก็มายืนเนียนๆนะคะแบบนี้นี่ทีวีเจอกับทีวีวูแมนนะคะเราก็มายืนอยู่กับทีวีตรงนี้ว่าแต่เจ้าของบ้านยังอยู่ไหมเนี่ยคือยังไงหรือว่าเจ้าของบ้านอยู่ด้านบนอ่ะเดี๋ยวเราลองแบบว่าขึ้นไปด้านบนดีกว่านะนั่นไงเจ้าของบ้านอยู่นี่ทำไมแอบก่อนดิทำไมเขายืนนิ่งจังอ่ะไหนลองแบบว่าเดินเข้าไปใกล้ๆเธอสิเธอคือเจ้าของบ้านใช่ไหมก็น่าจะใช่แหละจะบอกว่าเธอยืนนิ่งมากหรือว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่หรือเปล่าดูแล้วก็ไม่น่าจะสนุกแล้วแหละเพราะว่าเขาไม่ตอบสนองอะไรเลยฮะรู้สึกว่าบ้านหลังนี้กำลังนั่งดูทีวีกันอยู่เลยกดติ๊งต่องจ้ามาไหมมาไหมมาไหมกดแล้วมาแล้วนี่ไงผู้หญิงลุกมาแล้วแล้วก็มายืนตรงประตูนี้นะจ๊ะเมื่อกี้เห็นลุกมาแล้วนี่แล้วทำไมไม่มาตรงประตูอ่ะสรุปว่าเธอกลับไปนั่งที่เดิมเอายังไงเนี่ยคนอยู่นี้จ้ามาเปิดประตูให้คนก่อนจ้ามาแล้วเราก็เลยบอกเพื่อนไปว่าเธอเราอยากเข้าห้องน้ำอ่ะเราปวดอึขอเข้าห้องน้ำได้ไหมจะไหลแล้วตอนเนี้ยเราแล้วคุณเมินขอเข้าห้องน้ำหน่อยเพื่อนอย่ามัวแต่ยืนมองเพื่อนเดี๋ยวอึไหลเพื่อนขอเข้าห้องน้ำหน่อยแล้วเพื่อนก็บอกว่าขอโทษด้วยนะคงไม่ได้หรอกเจ็บช้ำระกำใจเพราะว่าตอนนี้แฟนของฉันอยู่ในบ้านโอ้แรงมากเธอบอกว่าบอยเฟนของเธออยู่ในบ้านเธอเลยไม่ยอมให้เราเข้าไปในบ้านโอเคได้เดี๋ยวนี้เราก็จะมาแปลงร่างนะเป็นทีวีวูแมนดูซิว่าเธอจะให้ทีวีวูแมนเข้าไปไหมเราก็เดินกลับไปนะจ๊ะมาที่เธอมาเปิดประตูให้เราหน่อยดีมัวแต่ไปนั่งอยู่กับบอยเฟนอยู่นั่นแหละดูซินั่นน่ะมัวแต่นั่งจู๋จี๋กันได้ไม่เปิดให้ใช่ไหม มาลักลอบเข้าไปในบ้านเลยนี่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าเธอกำลังยืนคุยกับบอยเฟนนะแล้วคราวนี้เราก็แกล้งจุดระเบิดในบ้านเฮ้ยตกใจเบิร์ดสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้โหกำลังจะแกล้งจุดระเบิดเลยเธอไม่เห็นเราพอดีไม่นะไม่เธอไม่เห็นเราแล้วไม่ฉันคือทีวีวูแมนรู้จักบอเอาไปไหนล่ะนึกว่าจะวิ่งไล่ตามเรามาเอาได้ไงมาแล้วมาแล้ว มาแล้วมาแล้วจุดระเบิดจุดระเบิดบุ้ม แล้วคราวนี้เราก็มาซ่อนหลังทีวีอืมนี่มาซ่อนหลังทีวีแบบนี้รับรองว่าเธอหาเราไม่เจอหรอกเราเนียนขนาดนี้เราอยู่หลังทีวีจ้าเราอยู่หลังทีวีจ้าหาเราเจอเปล่าหาเราเจอเปล่ายังไงเธอก็แบนเราไม่ได้หรอกเธอก็แบนเราไม่ได้หรอกเพราะว่าเราคือทีวีบูเมนอ้าวสรุปว่าเธอไปนั่งเหมือนเดิมแล้วเธอก็บอกว่าได้โปรดออกไปเถอะนะตอนนี้ฉันกำลังอยู่กับแฟนของฉันแล้วตอนนี้แฟนของฉันกำลังนอนหลับอยู่อ๋อนี่คือแฟนเธอกำลังหลับอยู่เหรองั้นก่อนที่เราจะไปเราขอถามเธอว่าเธอรู้จักทีวีวูแมนหรือเปล่าแล้วเธอก็บอกว่าไม่รู้จักหรอกโอเคหน้าแตกยับเลยโอ้นึกว่ารู้จักทีวีวูแมนได้เลยเราออกไปก็ได้เธอเป็นคนที่จิตใจดีมากเลยนะเพราะว่าเธอไม่แบนเราไปแล้วนะเราให้เธออยู่กับแฟนเธอ2ต่อ2ก็ได้ไปแหละโอเคสรุปว่าการที่เรามาแต่งเป็นทีวีเกิร์ลหรือว่าทีวีวูแมนเนี่ยก็มีคนรู้จักอยู่นะแต่ก็มีบางคนไม่รู้จักถ้าเกิดใครอยากมาแต่งเป็นทีวีวูแมนนะแบบฟรีๆนะก็ลองเข้ามาในบุ๊กเฮเว่นได้รับรองว่าได้เป็นทีวีเกิร์ลหรือว่าทีวีวูแมนสมใจเลยแบบที่ไม่เสียโลบักสักบาทวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะแต่บอกก่อนว่าภารกิจทีวีวูแมนในวันนี้แอบเฟลนิดๆนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครเปิดประตูต้อนรับทีวีวูแมนสักเท่าไหร่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะฝนก็ตกแบบนี้จะไปอยู่บ้านใครได้นี่พวกเธอสนใจเอาทีวีไปวางในบ้านสักอันไหมจ๊ะว่าแต่พวกเธอรู้จักทีวีวูแมนไหมไม่รู้จักอ่ะฮะไม่รู้จัก
ไม่รู้จักอีกแล้วอะไรกันเนี่ยเอ้ยขอโทษด้วยนะไม่รู้จักจริงๆโอเคเลยแล้วสนใจจะเอาทีวีนี้ไปอยู่ที่บ้านไหมจ๊ะ